กันตรึมเป็นการแสดงพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์และที่นี่มีวงกันตรึมมากความสามารถกันตรึมจะเป็นยังไงจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกับผมพร้อมๆกันครับเสียงดนตรีอันไพเราะและท่วงท่าในการรำที่สวยงามนี้เป็นการแสดงของน้องๆวงกันตรึมซึ่งกำลังศึกษากันอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนศรีนรินทร์วิทยาอำเภอขวาวศรีนรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยใช้ชื่อว่าคณะศรีนรินทร์รวมใจแต่เดิมกันตรึมถือเป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวเขมรสูงหรือชาวอีสานใต้ที่อยู่ทางจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษซึ่งในแต่ก่อนนั้นเป็นการละเล่นประกอบพิธีกรรมรักษาคนไข้โดยเชื่อกันว่าผู้ป่วยถูกเทวดาลงโทษจึงเรียกการละเล่นนี้ว่าเล่นเพลงอารักษ์เมื่อมาถึงยุคปัจจุบันก็เริ่มมีการนำเอาทำนองต่างๆจากดนตรีในยุคนี้เข้ามาดัดแปลงร่วมด้วยเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังยุคใหม่ซึ่งจะเรียกว่ากันตรึมประยุกต์การละเล่นนี้นอกจากจะเป็นการแสดงที่ให้ความบันเทิงแล้วการฝึกฝนต่างๆในการแสดงไม่ว่าจะเป็นการร้องการรำการเล่นดนตรีต่างก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะให้มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆรวมถึงเป็นการฝึกสมาธิอีกทั้งยังสร้างรายได้ให้ตนเองได้อีกด้วยเราซ้อมเราก็มีสมาธิในการจดจำท่าในการฟังดนตรีถ้าเกิดเราไม่มีสมาธิเลยแล้วก็จะฟังไม่ออกเพราะว่ากันตึงมันเป็นจังหวะบางทีมันช้ามันเร็วบางคนอ่ะตามแรกๆใช่ไหมคะเราไม่มีสมาธิเราจะแบบจับจังหวะไม่ได้เลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราดำเป็นใช่ไหมคะเราก็หารวบรวมกับเพื่อนๆมาสร้างกลุ่มเป็นวงใหญ่อย่างเงี้ยพอเรามีชื่อเสียงเขาก็อาจจะจ้างเราไปในการดำงานต่างๆได้ค่ะแล้วก็จะสร้างรายได้ให้ตัวเองด้วยคณะกันตรึมศรีนรินทร์รวมใจเต็มไปด้วยเยาวชนมากความสามารถในหลายด้านซึ่งได้ผ่านการประกวดมามากมายหลายเวที
โดยความสามารถที่ผ่านการฝึกฝนมานับไม่ถ้วนทำให้เหล่าน้องๆเยาวชนสามารถคว้ารางวัลการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีพุทธศักราช2566ในรายการรวมศิลป์แผ่นดินสยามภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดร้อยเอ็ดคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2และได้รับถ้วยรางวัลปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกลับมาสร้างชื่อเสียงให้คณะศิลปินรวมใจโรงเรียนศิลปินวิทยาและจังหวัดสุรินทร์ความรู้สึกที่ได้ถ้วยมาคือดีใจมากๆเลยค่ะแบบว่าไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าเราก็เป็นแค่นักแสดงเราไม่ได้เป็นตัวนำหรือตัวหลักในการที่จะร้องเพลงหรือแสดงอย่างอื่นๆนะคะแต่ความรู้สึกคือดีมากๆเลยค่ะมันมีการที่เอารุ่นพี่มาผสมกับเราคือหลายอายุมารวมกันมันก็เลยได้แสดงได้ดีมากค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆค่ะมันเป็นทักษะชีวิตของหนูเลยเพราะว่าหนูโดนสอนมาตั้งแต่ตอนเด็กๆย้อนอยู่ประถมค่ะเพราะว่าแบบว่าสอนมาเรื่อยๆพอม.1 ม.2 อาจจะไม่ได้รำเพราะว่าเพิ่งเข้ามาามัธยมแต่พอได้แสดงศักยภาพให้คุณครูเห็นคุณครูก็เลยจับไปรำค่ะแล้วมันเป็นแบบทักษะชีวิตหนึ่งเลยถ้าหนูจบไปหนูก็อาจจะเอาไปใช้ในการต่อยอดหรือว่าเป็นอาชีพเสริมได้ค่ะด้วยวงกันตรึมมีการแบ่งหน้าที่หลากหลายตำแหน่งทั้งนักร้องนางรำและนักดนตรีทำให้การทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความสนิทสนมกันได้อย่างรวดเร็วและตรงนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ให้เหล่าน้องๆ นักเรียนได้ฝึกทักษะในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะเรียนรู้และนำประสบการณ์ไปต่อยอดในอนาคตก็อยากบอกว่าใครที่ไม่รู้จักอะไรเงี้ยก็ไปศึกษาแล้วก็ลองเล่นดูบ้างครับแล้วก็ถามพวกครูอะไรเงี้ยครับที่เขาชำนาญการเล่นดนตรีไทยได้มาเล่นแล้วเราอาจจะได้แบบความสัมพันธ์กับพวกพี่ๆในวงแล้วก็ครูที่ชำนาญเรื่องดนตรีแล้วก็ได้เล่นกับพวกพี่ๆด้วยครับการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านอย่างกันตรึมต้องใช้ความอดทนและความมุมานะเป็นอย่างสูงทั้งผู้สอนและผู้เรียนที่จะต้องเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆฝึกฝนจนชำนาญส่งต่อความรู้และทักษะให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไปเพื่อช่วยกันรักษาและสืบสารให้การเล่นในอดีตคงอยู่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสืบต่อไปในอนาคตก่อนอื่นต้องขอเล่าเลยว่าผมเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้ครับได้การรับการฝึกซ้อมจากคุณครูแล้วก็จากรุ่นพี่สอนกันเป็นรุ่นต่อรุ่นหลังจากที่จบการศึกษาจากที่นี่ไปผมก็ไปศึกษาต่อในด้านดนตรีเพื่อกลับมาฝึกสอนแล้วก็พัฒนาดนตรีในชุมชนพื้นบ้านของตนเองครับหลักๆเลยนะครับในด้านประกอบอาชีพนะครับในจังหวัดแถบอีสานตอนใต้เนี่ยกันตรึมเป็นวัฒนธรรมที่มีความนิยมในระดับหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานวัดงานมงคลงานอวมงคลในแถบอีสานตอนใต้ก็จะมีกันตรึมเข้าไปเกี่ยวข้องครับดังนั้นกันตรึมสามารถใช้เป็นอาชีพในการเลี้ยงชีพประกอบชีพได้ระดับหนึ่งเลยครับแล้วก็ในด้านการศึกษาต่อนักเรียนก็จะมีความรู้ความสามารถในด้านดนตรีประมาณหนึ่งที่จะสามารถไปต่อยอดในการเรียนระดับมหาลัยได้ครับด้วยกันตรึมเป็นการแสดงพื้นบ้านของท้องถิ่นสุรินทร์โดยเฉพาะอำเภอขวาวศรีนครินทร์แห่งนี้ที่มีชื่อเสียงในด้านการแสดงกันตรึมเป็นอย่างมากซึ่งไม่เพียงแต่ทางโรงเรียนเท่านั้นที่มีการสนับสนุนน้องๆไม่ว่าจะเป็นในด้านการแสดงหรือการสอนทักษะต่างๆเหล่าบรรดาศิษย์เก่าที่จบการศึกษาออกไปแล้วก็ยังคอยช่วยเหลือและสนับสนุนการทำกิจกรรมของน้องๆอยู่ตลอดซึ่งการที่น้องๆได้มีทักษะในการแสดงกันตรึมในด้านต่างๆนอกจากจะทำให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ติดตัวแล้วในอนาคตน้องๆยังสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองได้ในอนาคตรุ่นที่แล้วที่จบไปพ่อกลายไปเป็นนักดนตรีไปตั้งวงวงกันตรึมประยุกต์ที่เหมือนกับไปรับงานต่างๆมีงานกุศลงานบุญงานบวชตอนนี้เขามีรายได้เป็นกอบเป็นกำส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็ได้โควต้าไปศึกษาต่อเพราะความสามารถด้านดนตรีด้านกันตรึมโดยเฉพาะเลยเพราะว่าหลายโรงหลายมหาลัยต้องการความเป็นเอกลักษณ์ของเด็กที่มีความด้านนี้นะครับเพราะว่าในอีสานเรามันมีทั้งอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้อีสานเหนือก็มีอีกแบบหนึ่งกลางกับเหนือคล้ายๆกัน
แต่อีสานใต้ฉีกแนวไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์อันหนึ่งและเหล่าน้องๆจากวงกันตรึมถือเป็นเยาวชนยุคใหม่ที่มีความตั้งใจอยากจะรักษาสืบสานต่อยอดการแสดงกันตรึมให้อยู่คู่กับจังหวัดสุรินทร์สืบไปวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพพิรินิตพรมมาทีมข่าว NBT TV อีสานรายงานจากจังหวัดสุรินทร์